ครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับผมวิทย์นะครับจากช่องเจล88สถานีสุขภาพนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูนะครับผัดกะเพรานะครับสำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรังนะครับมาแนะนำให้ทุกท่านนะครับรับชมนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะชอบทานผัดกะเพรานะครับแต่ใบกะเพราเนี่ยเวลาเราไปกินตามร้านพวกเนี้ยเขาจะใส่พวกน้ำปลาเยอะซีอิ๊วเยอะผงชูรสเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเยอะมากเลยจะทำให้ค่าโซเดียมค่อนข้างสูงมากนะครับวันนี้นะครับเมนูที่ผมจะแนะนำก็คือมีอะไรบ้างนะครับนี่มาดูวัตถุดิบใบกะเพราพวกนี้มันจะมีโพแทสเซียมสูงเนอะผมจะใช้แค่ 5-6 ใบเอากลิ่นเฉยเราไม่ได้กินแบบเยอะๆแล้วก็ผมที่ผมชอบนะกลิ่นมันหอมดีผมใช้ใบมะกรูดหั่นฝอยเล็กๆหน่อยนิดนึงใส่ไปหน่อยนึงให้มันจะหอมมากเลยนะครับแล้วก็ใส่แครอทใส่หอมหัวใหญ่จะกินเยอะๆได้เลยโพแทสเซียมต่ำแครอทนี่ก็คือเราก็ใส่เพื่อเอาสีสันนะครับให้มันดูน่ากินแล้วก็มีพริกกระเทียมพริกกระเทียมเนี่ยใส่เยอะๆได้เลยคนชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกเยอะได้กระเทียมเนี่ยใส่เยอะได้แล้วก็เครื่องปรุงนะครับผมใช้เป็นน้ำมันหอยนะครับปรุงเนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วยไตระยะ 1-3 นะก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาในการปรุงแต่ถ้าเกิดคนที่ไตระยะ 4-5 แล้วผมไม่แนะนำให้ใช้เครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยหรือถ้าเกิดอยากกินก็ใส่นิดหน่อยพอแค่นี้ต่อ1การทำนะครับน้ำมันหอยบางคนคิดว่าโซเดียมสูงใช่ไหมครับแต่น้ำมันหอยเนี่ยโซเดียมต่ำกว่าน้ำปลาเยอะมากโซเดียม1ช้อนชาเนี่ยใกล้เคียงกับพวกซีอิ๊วขาวเลยนะครับไม่ได้เยอะเท่าน้ำปลาน้ำปลาจะเยอะที่สุดแล้วก็นี่ที่สำคัญเลยนี่วันนี้ผมใช้อกไก่นะครับเนี่ยผมใช้อกไก่บดนะครับ1ขีดแล้วก็ใช้เนื้อปลาหนึ่งนะครับหรือบางคนอยากทานเป็นปลาอย่างเดียวเลยก็ได้หรือจะเป็นอกไก่อย่างเดียวเลยก็ได้แต่ผมผสม2อย่างเลยนะครับผมใช้ไก่ประมาณ1ขีดนะครับโอเคคือบางคนเนี่ยบอกว่าทำกะเพราก็ต้องใช้น้ำมันใช่ป่ะคือหลายๆคนที่มีปัญหาโรคไตด้วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดหัวใจผมก็แนะนำว่าพยายามควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดที่ผัดอะไรเงี้ยที่ใช้น้ำมันนะครับก็เป็นแนะนำแบบสุขภาพเลยแล้วกันนะผมใช้น้ำเปล่าแทนน้ำมันเลยง่ายๆนี่กระเทียมใส่ไปพริกนิดหน่อยผมไม่ค่อยชอบกินเผ็ดมากนะกลางๆนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ใส่เลยนะครับนี่เป็นแบบสุขภาพมากครับไม่มีเขาเรียกว่านะไม่ใช่น้ำมันเนี่ยโอ้กินมาหอมเลยครับทิ้งไว้ก่อนโอเคพวกเนื้อไก่กับเนื้อปลาพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะสุกง่ายเนาะแป๊บเดียวก็สุกแล้วเห็นไหมคุณใช้น้ำหน้าตาดีแต่ใช้น้ำมันเลยแล้วคุณได้สุขภาพด้วยคือเมนูเนี้ยเป็นเมนูสำหรับคนลดน้ำหนักได้ด้วยนะสำหรับคนที่กินอาหารครีมอาหารครีมก็คืออาหารที่ไม่ใช้น้ำมันแล้วเหมาะสำหรับผู้ป่วยไตมากๆอยู่แล้วเนื่องด้วยไก่ก็เป็นโปรตีนดีของเสียน้อยปลาก็เป็นโปรตีนชนิดดีนะครับของเสียก็จะน้อยแล้วก็ไม่มีน้ำมันด้วยนะครับที่เป็นโรคไตหลายๆท่านนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดหัวใจแล้วก็พวกระบบไขมันความดันมันจะส่งผลต่อกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยเริ่มสุกแล้วโอ้กินแบบมาเต็มนะครับผมปรุงเลยนะครับ1ช้อนนะแค่นี้พอแล้วแล้วก็ห้ามปรุงอย่างอื่นทั้งสิ้นนะครับบอกว่าห้ามใส่น้ำปลาห้ามใส่อะไรแล้วแล้วก็น้ำตาลใส่นิดหน่อยพอละใส่ให้มันแบบมันมีเค็มแล้วมีหวานนิดนึงให้รสชาติมันขึ้นนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่เยอะๆได้แล้วก็แครอทใส่แต่งสีสันพอนะครับแครอทไม่แนะนำให้กินเยอะนะคือเอาแบบสีสันนะให้พอแบบสวยงามนะครับโอ้ยกลิ่นหอมมากสูตรเด็ดของผมนะครับที่เด็ดของผมเลยอ่ะคือ
ใบกะเพราปกติมันหอมของมันอยู่แล้วแหละแต่ตัวทีเด็ดเนี่ยก็คือไอใบมะกรูดเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันหอมมากหอมแบบหอมๆเลยอะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบมะกรูดก็ไม่ต้องใส่แต่ใครที่ชอบกินแบบหอมๆอะแนะนำเสร็จแล้วแค่นี้ง่ายๆใช้เวลาครับ5นาทีก็เสร็จแล้วครับแต่มื้อนึงอ่ะนะครับคุณก็ได้แล้วแล้วก็แนะนำเพิ่มความอร่อยนะเอาไข่ขาวมาทอดเป็นไข่ดาวแล้วกินคู่กันนะโอ้โหสุดๆเลยครับเนี่ยกินหอมมากนะครับก็นะครับกะเพราอกไก่เนื้อปลานะครับสำหรับผู้ป่วยไตนะครับแบบสุขภาพพีนๆมากนะครับก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับใครที่นะครับดูแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวิทย์นะครับจากเจล88สถานีสุขภาพครับผม